ผู้ชมคะครูอินี่พาลุยวันนี้นะคะมาลุยกันที่ทีทัศฟาร์มนะคะพูดคุยกับอาจารย์ทีทัศบำรุงทรัพย์ค่ะวันนี้จะมาเลี้ยงไส้เดือนดินกันนะคะจากตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายเลยในการเลี้ยงวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขั้นตอนยังไงบ้างอาจารย์คะก็เราจะใช้ขยะอาจจะเป็นใบผักจากตลาดสดก็ได้เศษไม้ใบหญ้าก็ได้หรือใช้ขุยมะพร้าวก็ได้ใช้แกบก็ได้นะครับแต่สาธิตตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ขุยมะพร้าวเป็นขุยมะพร้าวเป็นขุยมะพร้าวที่แช่น้ำถ้าเกิดว่าใครมีเศษผักก็ใช้เศษผักเศษครับอาหารแต่ว่าอันนี้เศษผักมันก็ของฟรีนะไปหามาแต่อันนี้ต้องซื้อก็แล้วแต่สะดวกว่าเราจะมีขยะอะไรนะครับก็ใช้อัตราส่วน1ปริมาตรนะฮะเท่าเท่ากันอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นขี้วัวแห้งขี้วัวแห้งอันนี้เราเป็นขี้วัวแห้งขี้วัวแห้งที่เราหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปร้านขายต้นไม้ก็มีขายนี่คือขี้วัวแห้งอันนี้คือขี้วัวแห้งอาจารย์บอกว่าเป็นขี้วัวนมเราอันนี้เราสรรหามันนิดหน่อยเพื่อให้คุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทำไมถึงต้องเป็นขี้วัวนมคือจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นขี้วัวนมก็ได้แต่กรณีนี้เราต้องการเร่งการเติบโตของไส้เดือนเนี่ยให้เติบโตได้อะไรเงี้ยให้มันเร็วกว่าปกติถ้ามูลสัตว์อื่นๆหรือว่าเป็นขี้วัวอื่นๆเนี่ยอาจจะมีกรวดหินดินทรายหรือมีขยะมันปนมามากถ้าเราซื้อในส่วนที่เป็นขี้วัวนมมาเนี่ยมันจะได้เนื้อขี้วัวล้วนๆเลยเป็นเนื้อขี้วัวล้วนๆใช่ก็สองส่วนเนี่ยแหละครับก็วิธีง่ายๆจะให้สาธิตเลยไหมครับสาธิตเลยค่ะก็ใส่เลยฮะเราใส่หามาได้เท่าๆกันนะแล้วก็ในปริมาณที่เท่ากันนี่คือขุยมะพร้าวครับแล้วอันนี้ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้าคุกด้วยมือก็ได้ครับคุกด้วยมือเลยนะคะฝุ่นนิดนึงคุกด้วยมือก็ได้ตอนนี้ขี้วัวเข้ามาในจมูกแล้วค่ะ นี่คือขุยมะพร้าวที่เราใส่น้ำครับพอได้แล้วนะครับเราก็หมักทิ้งไว้นะฮะหมักทิ้งไว้พื้นที่อยู่ตรงนี้ต้องเจาะรูนะครับควรจะต้องเจาะรูเจาะรูให้เป็นรูอย่างเงี้ยฮะให้เป็นรูเห็นรูไหมครับต้องเจาะรูกระมังเจาะรูนะครับอะไรคะทำไมต้องเจาะให้มันน้ำมันจะได้ไม่ขังเดี๋ยวผมเนี่ยเจาะรูใส่ลงไปฮะน้ำจะระบายทิ้งอันนี้สัดส่วนเท่ากันเลยขุยมะพร้าวครับเท่ากันครับเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำนะคะขุยมะพร้าวจะได้นิ่มควรจะหมักแช่น้ำไว้ก่อนนะหมักสักคืนสองคืนครับหมักและแช่น้ำไว้หนึ่งคืนหรือสองคืนก็ได้แล้วผสมกับขี้วัวขี้วัวแห้งก็อันนี้ถ้าจะให้ดีก็หมักอย่างนี้ไว้อีกสักหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์หมักไว้อีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ถ้าใจร้อนก็เลี้ยงได้เลยถ้าด่วนนะด่วนจริงๆนะใช่เดือนก็อยู่ได้เลยคือถ้าไม่มีเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็เลี้ยงได้เลยใส่ลงไปเลยนะครับแต่ถ้าแนะนำถ้าจะให้ดีอ่ะควรจะต้องให้มันคลายความร้อนให้มันคลายอะไรออกไปก่อนถ้าจะให้ดีนะเพื่อความปลอดภัยควรจะหมักไม่ต้องปิดนะครับเปิดไว้นี่วางไว้ที่ร่มวางไว้ที่ร่มอย่างนี้นะแล้วก็มันมาพลิกกับกองอย่างนี้กับพลิกกลับไปมาเนี่ยฮะสักวัน2วันทีนึงนะฮะวันนึงก็ได้2วันก็ได้ฮะ1วันหรือ2วันมาประมาณสักสัปดาห์เดียวก็ไอ้ขี้วัวเนี่ยมันก็จะเน่ากลายเป็นนี้ก็เดียวกันเลยนะฮะสภาพของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ฮะเวลามันเน่าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นที่อยู่ของไส้เดือนแล้วก็ถึงจะปล่อยพันธุ์ไส้เดือนลงไปนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วฮะทําแค่นี้ก็สําเร็จแล้วง่ายๆครับยากเหรอไม่ยากครับแล้วใส่ความหนาเท่าไหร่ลงไปในคอนโดของความหนาก็อย่าหนามากประมาณสัก 2-3 นิ้วก็พอ 2-3 นิ้วพอฮะอย่าประมาณครึ่งหนึ่งกระบะก็ได้ประมาณครึ่งนึงก็ดูแล้วประมาณสักความหนาสัก 3 นิ้วได้ประมาณนี้ครับง่ายๆนะไม่ต้องใช้มากนะดูนิ้วก็ได้แค่ถูกนิ้วประมาณแค่นี้ฮะ 3 นิ้วแล้วก็ใส่ไส้เดือนลงไปแล้วก็เอาพันธุ์ไส้เดือนใส่ลงไปแล้วว่าเรามีพันธุ์ไส้เดือนเราก็ใส่พันธุ์ไส้เดือนลงไปประมาณเท่าไหร่ไส้เดือนที่ใส่ลงไปกับถ้าขนาดประมาณนี้เนี่ยความหนาขนาดนี้เราใส่ประมาณสัก2ขีดถึง3ขีดกิโลกรัมนะ2ขีด2ขีดกิโลกรัมก็ได้ก็เลี้ยงประมาณสักเดือนนึงค่ะก็จะได้ที่ไส้เดือนแล้วโอ้1เดือนได้มูลไส้เดือนแล้วนะคะสามารถเอาไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้เลยใส่ต้นไม้ได้เลยครับใช้เองก็ได้ไปทำขายก็ได้ได้มูลไส้เดือนเหมือนกันอาจารย์บอกว่าใช้เองก็ได้ดีด้วยครับถ้าเกิดว่าสนใจวิธีการเลี้ยงฉากอาจารย์บอกหรือว่าอาจารย์ทีทัศน์ก็สามารถติดต่อ
ครับ